ข่าวโดยสำนักข่าว INN ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่10กันยายน2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,403 รายลดลงจากเมื่อวานนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากการเฝ้าระวัง 12,770 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,275 รายผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ341รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ17รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม1,329,553 รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 1,324,090 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก189รายรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 13,920 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 15,610 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อยและเป็นจำนวนหายป่วยที่มากกว่าการป่วยใหม่อีกครั้งรวมหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว 1,197,391 รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 141,624 รายต่อกันที่ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 223.9 ล้านรายค่ะเพิ่มขึ้น 5.9 แสนและเสียชีวิตแล้วกว่า 4.6 ล้านเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่10กันยายน2564ช่วงเวลาประมาณ 7:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบทั่วโลกติดเชื้อไปแล้ว 223,986,773 รายค่ะเพิ่มขึ้น 592,623 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 4,619,713 รายรักษาหาย 200,583,336 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดอันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะคะติดเชื้อไป 41,557,647 รายเพิ่มขึ้น 157,272 รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อ 33,163,004 รายวันเดียวเพิ่มขึ้น 24,148 รายและบราซิลติดเชื้อไป 20,958,899 รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้น 3,891 รายส่วนประเทศไทยก็ยังคงอยู่ลำดับที่29ของโลกค่ะปิดท้ายกันที่หอการค้าเชียงรายเผยค่ะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวพื้นที่แล้วนะคะพร้อมปรับปรุงสถานที่เพิ่มเติมขณะคนในพื้นที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า50%นายอนุรัตน์อินทระประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยบอกว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่มาเที่ยวในจังหวัดบ้างแล้วค่ะโดยทางจังหวัดก็เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายซึ่งก็มีความสอดคล้องกับภาครัฐที่จะมีการเปิดเมืองในเดือนตุลาคมนี้อีกทั้งยังได้ตั้งเป้าหมายในระยะแรกก็คือกลุ่ม8จังหวัดภาคเหนือส่วนระยะกลางจะเป็นการเชื่อมนักท่องเที่ยวจากภาคใต้อย่างภูเก็ตพังงาระยะยาวก็เป็นกลุ่มคาราวานรถจีนจึงมีการป้องกันดูแลความปลอดภัยในทุกด้านไว้อย่างชัดเจนประกอบกับมีแผนที่จะทำคล้ายกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ทางจังหวัดจะใช้ชื่อว่าเชียงรายพร้อมแอลซึ่งปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่คนยังไปกันอย่างต่อเนื่องก็คือวัดร่องขุ่นและก็ดอยตุงค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ไปแล้วนะคะ50%จากประชากรทั้งหมด1ล้านรายค่ะส่วนกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการใช้มาตรการ Bubble and Seal อย่างเข้มงวดต่อไปค่ะเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้นนะคะก็พบว่าประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN